สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่ามิชชั่นไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะนี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะที่ท่าเรือนะคะเมื่อคืนนะคะเรานอนกันในเรือนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าคนเยอะค่ะนะคะไม่สะดวกที่จะถ่ายรูปนะคะวิวสวยๆนะคะสาวน้อยนะคะเมื่อคืนเรานอนในเรือในนี้นะคะคนเยอะนะคะหลายคนไม่สะดวกถ่ายเป็นคลิปนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะเช้าวันนี้16องศานะคะอุณหภูมิ16องศาณเวลานี้ก็11โมงครึ่งนะคะ11โมงครึ่งวิวสวยๆนะคะถามว่าอาบน้ำตรงไหนนะคะเข้าห้องน้ำตรงไหนตรงนั้นนะคะแล้วก็ใช้ Wi-Fi ได้ฟรีนะคะอาบน้ำนะคะอาบน้ำหยอดเหรียญนะคะ1ยูโรนะคะแต่ว่าเข้าห้องน้ำฟรีค่ะนะคะนี่สาวคนสวยสาวเจ้าของเรือนะคะนอนด้วยกันนะครอบครัวเขานะคะ4คนครอบครัวของเราอีก3คนนะคะคิดดูนะคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะพาเพื่อนๆชมเนาะช่วงเช้านะไม่เช้าแล้ว 11:30 นนะคะก็วันนี้นะคะคนอื่นเข้านอนอยู่นะคะต้อยก็นะคะมาไลฟ์มาเที่ยวมาถ่ายรูปนี่แหละค่ะนะคะทุกคนจะเป็นเรือใบนะเรือเนี่ยนะคะจากท่าเรือตรงนี้สามารถไปถึงกรุงเทพบ้านเราได้เลยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1เดือนนะคะเจ้าของเรือเขาบอกว่าไปบ้านเราเนี่ยไปกรุงเทพเนี่ยประมาณนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1เดือนนะคะมีหลายคนถามนะคะว่าล่องเรือใบเนี่ยถ้ากลางเอาผ้าใบขึ้นเอาใบขึ้นนะคะไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ได้ค่ะไปตามแรงลมนะคะแล้วก็จะมีที่จับเนาะให้ไปทางตามลมนะแต่ถ้าพอจะถึงฝั่งหรืออะไรนี่จะเอาเรือเอาผ้าใบลงนะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะคะเป็นอย่างนี้นะคะเยอะมากเลยนะไม่เหงาเลยนะคะคึกคักทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะคึกคักมากเลยนะคะคึกคักที่นี่ทุกคนส่วนใหญ่นะคะเจ้าของเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมานอนที่นี่นะเพราะช่วงนี้เป็นซัมเมอร์นะคะคนก็จะพากันมาเที่ยวนะคะมาพักร้อนนะคะบรรยากาศนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวหาเพื่อนๆนะคะนะคะไม่ได้ไปเที่ยวหาเพื่อนๆ เพราะว่าอยู่ที่นี่นะคะเสาร์อาทิตย์นะ2วันสนุกสนานมากๆค่ะป้าโทมัสก็อยู่ตรงนั้นนะคะอากาศหนาวเย็นค่ะแต่ว่าอยู่ในเรือไม่เย็นนะคะอุณหภูมิปกติเลยเพราะว่าในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะคะห้องน้ำก็มีแต่ว่าในเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำนะคะที่ศูนย์กลางนะคะตรงนั้นนะคะที่ศูนย์กลางจะได้ฟรีอย่างฟรีเลยนะมีอาหารนะคะมีห้องน้ำบริการนะคะมีเครื่องดื่มนะคะก็ใช้บริการเมื่อวานเราปิกนิกกันตรงนู้นนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะแล่นเรือออกไปแล้วนะคะเราจะไปเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนั่งบนเรือเต็มๆอยู่แล้วเมื่อวาน4ชั่วโมงนะคะท่องเที่ยวนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าและหมอต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย